โหคนที่บ้านเขาจะตำน้ำพริกเขียวเราไว้ด้วยเสบียงเยอะแยะป่านี้กินทั้งอาทิตย์ก็ไม่หมดไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันดีกว่าวันนี้ข้าหิวข้าวแล้วเหนื่อยจะแย่เฮ้ยเฮ้ยนี่มันน้องอ้อยน้องอ้อยลุงน้องอ้วนมันเอาผูกคอตายที่นี่ทำไมวะข้าว่ารีบไปบอกคนในบ้านให้เอาศพไปแผ่พี่กันเถอะตายอย่างเงี้ยเหี้ยหน้าดูไปด้วยพี่ปาน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 เออมีอะไรน้องอ้อยนะสิน้องอ้อยมันผูกคอตายฮะน้องอ้อยผูกคอตายเหรอโถน้องอ้อยเอ็งมีหน้าคิดสั้นเลยแล้วทำไมมันต้องคิดสั้นด้วยพี่ก็ผัวมันตายที่สนามรบน่ะสิไอ้แววนั่นหรือเออไอ้แววมันตายแล้วพี่แล้วเรื่องศพของนางอ้อยล่ะจะทำอย่างไรเอามาได้ฝังกันไหมข้าไม่เอาอะข้ากลัวกลัวใดไรปานนางอ้อยอย่าเมียเพื่อนเองนะเว้ยพี่พุ้งนี่ตะวันก็จะตกดินแล้วนะเข้าป่าก็อันตรายแล้วยังจะมีคนตายอีกเอาไว้พรุ่งนี้เถอะแล้วศพนางอ้อยล่ะจักเป็นไรไปไหนๆมันก็ตายแล้วให้มันห้อยหัวอยู่บนต้นไม้สักคืนหนึ่งจักเป็นไรเล่ามีอันใดผลมาเรียกข้าทำไมจะให้ไปฝังศพนางอ้อยหรือแล้วทางบ้านกำนันว่าอย่างไรเล่าบ้านกำนันหรือไฟเพิ่งจะหยุดไหม้เมื่อสักครู่นี้เองเมื่อคืนเขาโวยวายกันว่าบ้านกำนันไฟไหม้บ้านเองไม่รู้สึกอะไรเลยหรือวะไม่ได้ยินอันใดงั้นเองก็รับรู้เลยแล้วกันกำนันชวีพอหักตายเสร็จแล้วแล้วบ้านแกก็ถูกไฟไหม้เป็นจูนไปทั้งหลังเลยวะโธ่อากำนันไอ้แววเอ้ยทั้งเมียทั้งพ่อทั้งตัวเองก็ตายอยู่สิ้น
ี่มันเกิดอันใดกับชีวิตของเองวะเพื่อนรักแล้วหรือเสียงไก่ร้องมันไม่ตื่นนี่เช้าแล้วหรือจ้าพี่ทำเองได้จ้ะพี่ชายหิวข้าวหรือยังจ้าฉันหุงข้าวแล้วก็ปิ้งปลาไว้เรียบร้อยจะกินเลยหรือไม่เล่ายังไม่หิวดอกจะขออาบน้ำอาบท่าก่อนแล้วกันไปสิน้ำในโอ่งก็มีหรือพี่จะลงคลองเล่าพี่ชายแผลที่หลังยังไม่หายดีเลยนะจ๊ะเป็นพ่อน้องสาวกับพ่อเจ้าเชิญนี่แท้พี่ถึงได้รอดตายมาได้มาขินดีใจนักที่พี่ชายรอดตายพี่รอดตายมาได้ก็เพราะน้องสาวจะให้พี่ตอบแทนอะไรเจ้าพูดมาเถอะตอบแทนหรือกอดข้าสักครั้งได้หรือไม่เล่าแล้วพ่อเจ้าจะฆ่าพี่หรือไม่พ่อไม่ฆ่าพี่ชายหรอกหากพี่ชายจริงใจต่อข้าเจ้าดีกับพี่ขนาดนี้หากพี่ไม่จริงใจกับเจ้าเจ้าก็ฆ่าพี่เถอะ